นายกรัฐมนตรีนะคะได้แถลงผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะก็ร้องขอความสามัคคีร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องชาวไทยนะคะเพื่อที่จะให้โรคโควิด-19เนี่ยมันผ่านพ้นไปให้ได้นะคะแล้วก็เตรียมที่จะทำหนังสือถึงมหาเศรษฐี20คนอันดับต้นๆของประเทศไทยคุณผู้ชมจะหารือภาคเอกชนด้วยนะคะหาทางออกว่าเราจะร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันได้ยังไงคะถ้าเราต้องการจะชนะสงครามกับไวรัสโควิด-19ให้ได้หน้าที่นี้ต้องเริ่มมาจากการยอมรับความจริงเราต้องยอมรับจุดแข็งจุดอ่อนข้อจำกัดของตัวเองความคิดที่แตกต่างด้วยนะครับเราต้องยอมรับว่าปัญหาความเสียหายที่เกิดจากไวรัสโควิด-19นั้นจะแก้ไขได้ก็ด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับภาคส่วนต่างๆและเราคงต้องยอมรับว่ารัฐบาลเพียงฝ่ายเดียวคงไม่สามารถหาคำตอบให้กับทุกปัญหาได้คนกลุ่มอื่นและภาคส่วนอื่นๆก็อาจจะมีคำตอบที่ดีและมีความคิดที่ดีได้ด้วยเช่นเดียวกันวิกฤตโควิดครั้งนี้ใหญ่และซับซ้อนมากหน้าที่ของเราจึงต้องต่อสู้ไปด้วยกันแบบเป็นหนึ่งเดียวทั้งประเทศเราทุกคนจะต้องเป็นทีมประเทศไทยด้วยกันเราจะต้องหาความร่วมมือดึงทุกภาคส่วนของสังคมรวมถึงกลุ่มธุรกิจทุกกลุ่มทุกคนที่มีความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะช่วยเหลือประเทศเราต้องการคนเก่งที่มีอยู่มากมายในประเทศของเราให้มาร่วมมือกันนี่คือคำว่าทีมประเทศไทยสิ่งที่ผมจะทำในช่วงสัปดาห์ข้างหน้านั้นประการแรกก็คือผมจะออกจดหมายเปิดผนึกถึงมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทย20ท่านขอให้ท่านเหล่านั้นได้บอกผมว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้อาวุโสของสังคมท่านจะร่วมมือกันกับเราได้อย่างไรและท่านจะลงมือช่วยเหลือประเทศไทยของเราให้มากขึ้นได้อย่างไรบ้างต่อไปมหาเศรษฐีของประเทศไทยทั้งหลายล้วนมีอิทธิพลอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศและถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกผมขอให้ท่านได้มีบทบาทสำคัญในการร่วมกันช่วยเหลือประเทศและร่วมเป็นทีมประเทศไทยด้วยกันกับเราด้วยนะครับผมเข้าใจและซาบซึ้งที่หลายท่านได้ลงมือทำไปแล้วหลายเรื่องแต่ผมต้องการให้ทุกท่านทำเพิ่มเติมมากกว่าที่ท่านได้ทำไปแล้วผมรู้ว่าทุกท่านต่างก็เต็มใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ประเทศต้องการความช่วยเหลืออย่างมากที่สุดเพราะผมรู้ว่าความเดือดร้อนของคนไทยก็คือความเจ็บปวดของท่านด้วยผมขอให้ทุกท่านได้แบ่งปันความสามารถและความฉลาดหลักแหลมรวมทั้งมุมมองอันมีวิสัยทัศน์ของพวกท่านพร้อมกับใช้องค์กรที่มีศักยภาพสูงของท่านมาช่วยกันจัดการกับวิกฤตที่เรากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้ในช่วงเวลาที่ประเทศของเรากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากขอให้พวกเราทุกคนได้ร่วมกันแสดงพลังของความเป็นไทยออกมาอีกครั้งให้โลกได้เห็นว่าพวกเราคนไทยได้ร่วมมือช่วยเหลือกันและต่อสู้ไปด้วยกันโดยไม่มีสีเสื้อและไม่มีฝักมีฝ่ายทางการเมืองในอนาคตเมื่อเรามองย้อนกลับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะเห็นว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากและความเสียหายมากมายแต่ในอีกด้านหนึ่งเราจะเห็นว่านี่คือช่วงเวลาที่เราได้อะไรที่ยิ่งใหญ่กลับคืนมาด้วยนั่นคือเราได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคนไทยอีกครั้งและเราได้ค้นพบความกลมเกลียวเป็นครอบครัวเดียวกันของพวกเราคนไทยทั้งประเทศผมมีความหวังเช่นนั้นนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าคนไทยทุกคนก็มีความหวังเช่นเดียวกันกับผมผมขอให้ทุกคนมาร่วมมือกันทำให้ความหวังของพวกเราเป็นความจริงเราจะต้องชนะไปด้วยกันขอบคุณครับนี่นะคะคุณผู้ชม คือถ้าเราลองไล่เรียงดูนะท่านนายกเนี่ยพูดเอาไว้บอกว่าอยากจะให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันคนก็บอกว่านอกเหนือจากภาคเอกชนแล้วเนี่ยฝ่ายค้านด้วยไหมล่ะนะไม่ต้องมีฝักมีฝ่ายเลยนะคะและนี่เป็นสิ่งที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะสำหรับการจัดอันดับ50มหาเศรษฐีไทยในปี2563อันนี้อ้างอิงจาก Forbes Thailand นะคะอันดับที่1นะคะคือตระกูลเจรวนนท์นะคะจากเครือเจริญโภคภัณฑ์นะตัวเลขเงินนะคะทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ยนะคะมูลค่าทรัพย์สิน 890,000 ล้านบาทนะคุณผู้ชมอันดับ2คือคุณเฉลิมอยู่วิทยาก็อยู่ในเครือกระทิงแดงนะคะทรัพย์สินนะคะ 660,000 ล้านบาทนะฮะอันดับ3คือคุณเจริญสิริวัฒนาภักดีจากไทยเบเวอเรจนะคะทรัพย์สินอยู่ที่ 340,000 ล้านบาทอันนี้ตัวเลขกลมๆนะฮะอันดับที่4คือตระกูลศิลาธิวัฒน์นะคะจากกลุ่มเซ็นทรัลอันนี้ทรัพย์สินอยู่ที่ 310,000 ล้านบาทอันดับที่5คุณสารัตรัตนาวดีนะคะเป็นกลุ่ม Gulf Energy Development ทรัพย์สินอยู่ที่ 220,000 ล้าน
อันดับที่6คือคุณอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาจากคิงพาวเวอร์นะคะทรัพย์สินอยู่ที่ 124,000 ล้านค่ะอันดับ7คือคุณประจักษ์ตั้งคารวะคุณนะคะ TOA Pen ค่ะคุณผู้ชมทรัพย์สินอยู่ที่ 110,000 ล้านบาทนะคะอันดับ8คือตระกูลโอสถานุเคราะห์นะคะโอสถสภาค่ะคุณผู้ชมมีทรัพย์สินอยู่ 98,000 ล้านบาทอันดับที่9คือวานิชชัยวันนะคะอยู่ที่ไทยประกันชีวิตนะคะทรัพย์สินอยู่ที่ 91,000 ล้านบาทอันดับ10คือชูชาติเพชรอำไพและดาวนภาเพชรอำไพนะคะจากเมืองไทยแคปิตอลก็มีทรัพย์สินอยู่ 86,000 ล้านบาทยังมีอันดับที่11ถึง20ดิฉันไล่เรียงออกมาเอาแบบสรุปคร่าวๆนะที่คุณผู้ชมอาจจะคุ้นชื่อคุ้นเสียงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะ อย่างอันดับที่11เนี่ยคุณหมอประเสริฐประสาททองโอสถนะคะท่านก็เป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของโรงพยาบาลกรุงเทพใช่ไหมฮะแล้วก็ยังเป็นสายการบินด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สนะคะมีทีวีช่อง PPTV อยู่ด้วยนะคะอันดับที่14คุณคีรีกาญจนภาสอันนี้ก็ผู้บริหาร BTS ใช่ไหมนะฮะอันดับที่15นะคะคุณสันติพิรมภักดีนะฮะอันดับที่16แหมอันนี้ท่านจะเขียนจดหมายเพื่อนหนึ่งไปถึงหรือเปล่าเนี่ยมีในโซเชียลเขาตั้งก็สังเกตอยู่นะเป็นชื่อของคุณทักษิณชินวัตรคุณผู้ชมอันนี้ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะแต่ว่าเรื่องความรวยความจนน่ะมันข้ามไปไม่ได้ไงใช่ไหมก็ต้องอยู่ในอันดับนี้ด้วยนะคะอันดับที่16คุณทักษิณชินวัตรนะคะอันดับที่17คือคุณวิชัยทองแตงนะฮะแล้วก็ไล่เรียงมาเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงอันดับที่20คุณสุภลักษณ์อัมพุทธจากเครือเดอะมอลล์หรือว่าพารากอนนะฮะที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะ